สวัสดีค่ะพามาเที่ยวในสวนนะคะนิชกรวันนี้ก็โพสเรื่องความสุขสงบกายใจไปแล้วนะคะวันนี้ก็พามาดูเลยนะคะว่าชีวิตที่สุขสงบกายใจนั่งอยู่ในสวนเนี่ยเอาความสุขเอาชีวิตเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปมีสติแล้วก็เอาเวลาไปนั่งคิดเรื่องของตัวเองนะคะว่าชีวิตเราดำเนินมาเป็นยังไงทำงานหาเงินมีเวลาทบทวนรู้ตัวเองตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำเพื่ออะไรเราจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะทุกการกระทำมันจะมีผลลัพธ์เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดแล้วก็ใคร่ครวญระวังให้ดีนะคะนี่ก็เป็นสวนนะที่สัปปายะมากนะคะสถานที่สัปปายะคุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่มันสวยๆนะคะทุกเช้านี่คือชีวิตมีความสุขนะคนรวยเป็นร้อยล้านเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกนะยังไม่สามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบนี้ได้เลยค่ะความสุขแบบนี้นะอยู่ในสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็พักผ่อนนะใช้ชีวิตเทคเบรกบ้างนะอันนี้ก็สำหรับคนที่นั่งประชุมอยู่ในสภานะก็มาดูได้นะน้องก็เอาบรรยากาศเขียวๆมาให้ดูนะคะจะได้รู้สึกมีความสุขสบายใจนะเหมือนนั่งอยู่ในสวนนะนั่งประชุมไปฟังเข้าไปก็ดูไปละค่ะชีวิตนะคะอยู่ในสวนอยู่ในสิ่งที่มันสวยงามนะคะการออกแบบสวนนี้น้องชอบมากเลยนะคะแต่การดูแลก็ยากอยู่นะคะก็เลือกที่จะมาอาศัยของคนอื่นนะคะที่เขาทำนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก็เยอะนะคะก็คิดอยู่ว่าอยากได้ร้านกาแฟแบบนี้นะคะมาแอบดูเขาว่าเขาทำยังไงนะคะค่ะแล้วนี่ก็นิชกรนะคะก็นั่งลงคุยกันดีกว่าเนาะนั่งให้เป็นที่เป็นทางก็คือว่าแสงไม่ดีแล้วก็ไม่แสงหรอกก็นี่นะคะสุขภาพกายสุขภาพใจดีแสงไม่ดีเลยเปลี่ยนที่เดียวอ่ะตรงนี้กำลังดีนะคะคือทุกการกระทำของเรามันจะมีผลลัพธ์นะคะน้องก็พอมาอยู่ในสวนพอมาใช้ชีวิตมีความสุขอะค่ะก็จะติดใจนะคะน้องก็นี่แหละค่ะหุ่นดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงนะเตรียมตัวเดินทางไกลนะคะก็รองานอยู่นะคะช่วงนี้ก็อยากจะทำงานถ้าใครให้โอกาสก็ยินดีเลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องไปต่างประเทศหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าความสุขก็น้องมีความสุขมากกับการกลับมาเมืองไทยรอบนี้4ปีแล้วแล้วก็พยายามจะหาทางซิตเทิลดาวน์นะคะก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงบ้างตามชีวิตน้องไปพี่ก็ได้มีความสุขแต่ว่ามาคุยกับน้องก็คุยสัพเพเหระเรื่อยเปื่อยแล้วน้องเอารอยยิ้มมาให้นะคะสำหรับคนที่ทำงานอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคนที่อยู่ในสภานะคะอาจจะเครียดวันนี้มีประชุมใช่ไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ว่าคุณทำอะไรอยู่นะคะก็อยากบอกให้รู้ว่าให้รู้ตัวรู้ตนมีสติแล้วก็รู้ว่าตัวเองทำอะไรทำเพื่อใครเราจะได้ผลลัพธ์ที่ไหนนะคะถ้าจะมาเที่ยวสุพรรณบุรีก็ชั่วโมงเดียวนะคะขับรถพาน้องยินดีต้อนรับอยู่ที่นี่นะคะก็ลงพื้นที่มาทานข้าวไปทานกาแฟแล้วก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะกับทุกคนนี่บรรยากาศดีมากนะคะร้านนี้นี่ชอบนี่ก็จะพามาบ่อยๆเลยนะนี่ต้นนี้แปลกดีเนาะต้นมาหินอ่อนแบบนี้นะคะสภาพภายในร้านนะคะนี่จะเป็นสวนนะคะสวยงามจริงๆแหละนะคุ้มค่ากับคนที่มาพักมาทานอาหารร้านกาแฟต่างๆมีความสุขตามอัตภาพสำหรับทุกคนก็ลองมาใช้บริการนี้ก็ยืนอยู่หน้าร้านนะคะแล้วก็ทุนจักรยานนะคะหลายๆคนก็มองวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่น้องตัดสินใจที่จะลองมาทานข้าวเช้านอกบ้านดูบ้างนะคะว่าข้าวเช้าร้านอาหารแถวนี้ก็อร่อยดีนะคะแต่รสชาติอาจจะไม่เหมือนเราทำที่บ้านอย่าง
บางคนอาจจะติดหวานติดเค็มแต่ว่านี่แหละค่ะอาหารอร่อยสุขภาพดีนะคะนี่ดูอยากให้ดูหุ่นน้องเนาะได้แล้วนะคะหุ่นดีมากตอนนี้คือน้องอายุเยอะแล้วอาจจะต้องไม่ต้องผอมมากแต่ว่าต้องดูดีดูเฟิร์มนะคะต้องไม่ดูเหมือนไม้เสียบผีนะคะต้องใส่เสื้อผ้าแล้วดูหน้ามองนะคะเพราะว่าคนอายุเยอะแล้วก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมทางวัยด้วยนะคะการทำอะไรต่างๆแดดเริ่มร้อนนะแล้วก็ชีวิตดีมากเลยเดี๋ยวติดตามน้องไปนะคะจักรยานอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปหากลางแดดจ้าท้าลมร้อนนะขี่จักรยานในเมืองแดดดีถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นก็กำลังดีนะคะแต่เมืองไทยตอนนี้ร้อนไปหน่อยค่ะบอกเลยว่าร้อนมากค่ะออกแบบชีวิตลองใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่น่าเบื่อนะคะใครเจอของที่ร้อนก็จะดำไปนิดนึงนะค่ะนี่ก็พามาอีกเส้นนึงนะคะเป็นถนนเส้นสี่เลนแล้วนะคะต้องพัฒนาขึ้นวันนี้ก็ปั่นได้มากขึ้นผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกว่านะคะสำหรับการปั่นจักรยานในวันนี้ถนนก็ดีสู้ถนนเมื่อแถวบ้านน้องไม่ได้นะคะแต่ว่าบรรยากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีไม่ค่อยมีแดดก็ดีสำหรับน้องจักรยานได้เรื่อยๆเลยนี่ก็เป็นปั๊มน้ำมันนะคะขี่จักรยานมาสักพักไม่ต้องลำบากนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเก็บซีมีอาหารมีแม่น้ำมีอภิสุทธิ์นี่แหละค่ะไม่มีอะไรลำบากเกินไปมารีวิวสถานที่เที่ยวนะคะสุพรรณบุรีก็มีอำเภอเมืองนะคะอำเภออู่ทองอำเภอดอนเจดีสามชุกเดิมบางนางบวชกองปะม้าหนองยะไซศรีประจันสองพี่น้องแล้วก็ด่านช้างก็บริเวณลมลื่นนะคะสวนตอนนี้ก็จะมาทานกาแฟกันมีขวดเล่นดนตรีด้วยนะคะก็พาไปแม่น้ำบรรยากาศดีๆนะคะน้ำตกปลาชื่นๆใครไม่มีอะไรทำก็หาอะไรทำนี่แหละค่ะที่นี่สไตล์เป็นมีแม่น้ำนะคนก็มาก็พามาดูกันนะคะนี่แหละค่ะความสุขและสิ่งอื่นใดพักมาแม่น้ำท่าจีนพาเที่ยวตลอดนะคะ